ลิซ่าปล่อยคลิปท่าเต้นเพลงมันนี่ปังไม่ไหวยอดวิว12ล้านภายใน12ชั่วโมงพร้อมพาไปเปิดภาพถนนทางเข้าบ้านลิซ่าด้วยค่ะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสเนี่ยกระแสที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคืออย่างนี้ค่ะเหล่าบลิงค์เหล่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการคาดหวังนะคะว่าเอ้ยเพลงมันนี่เนี่ยมันจะต้องปั๊วต้องปังแน่ๆเพราะว่าจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเอาไปโคฟเวอร์ต่างๆนานาแล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นนะคะที่คุณพีทอ่ะพีทอะไรนะพามานาใช่ไหมคะหรืออะไรนะมุกจำไม่ผิดนะมีการเอาไปโคฟเวอร์แล้วก็มีคอสตูมแน่นมากแล้วก็ยอดวิวเนี่ยโหปังทลายถล่มทลายแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเพลงมันนี่จะมีใครที่จะเอามาโคฟเวอร์หรือเปล่าแล้วก็สร้างคอนเทนต์สร้างคอสตูมอะไรใดๆหรือเปล่าแล้วก็จะคอยติดตามทุกๆคนผ่านโซเชียลนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอาเหล่าแฟนคลับเนี่ยต้องตกตะลึงในความเฟียสของลิซ่าแล้วก็ยังยกให้เธอเนี่ยเป็น Queen of Dance เหมือนเดิมแม้ว่าหลายๆคนจะแอบบ่นว่าโอ้ยพี่ลิซ่ารอบนี้เนี่ยมันเวียนหัวกับมุมกล้องนะแบบมันเฟียฟืดฟืดฟัดอะไรประมาณนี้นะเวียนหัวกับมุมกล้องแล้วก็บางคนก็อาจจะคาดหวังในความแซ่บเพราะว่า MV ที่ผ่านมาเนี่ยมันปังมันปั๊วมันแบบว้าวอะไรประมาณนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังคงสัมผัสได้ถึงความเพจของเจ้าตัวในวิดีโอนี้อยู่ดีนะคะจนแฟนๆเนี่ยถึงขั้นบ่นอุบเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำเป็นมิวสิกวิดีโอให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยอะอยากชมอะอยากดูอะเฮ้ยจะเย็นก่อนนะคะคุณทุกคนเพราะว่าเหมือนว่าคลิปวิดีโอที่แล้วมันก็ปังมากพอแล้วคอสตูมมันก็แน่นแล้วรอบนี้ก็พอหอมปากหอมคอไปก่อนอ่ะเนาะจะไม่ทำเป็นมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวคนมันก็จะไม่ตื่นเต้นนะคุณผู้ชมเอาแค่เบาๆพอหลังจากที่เธอเนี่ยมีการปล่อยคลิป Exclusive Performance เพลง Money ออกมาค่ะคุณผู้ชมเธอเองเนี่ยสามารถทำยอดวิว1ล้านวิวได้ภายใน15นาทีแล้วก็แตะอยู่ที่ 2.8 ล้านวิวภายใน1ชั่วโมงโอ้โหไม่ไหวฟังไม่ไหวซึ่งเพลงนี้ค่ะยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงเกาหลีด้วยการเป็นศิลปินหญิงจาก K-POP คนแรกค่ะที่ส่งเพลงขึ้นเป็นอันดับ1ติดชาร์ตเพลง Rap Digital Song Sale ของ Billboard อีกด้วยนะคุณผู้ชมโอเคค่ะจบเรื่องเพลงกันต่อค่ะแล้วก็มาต่อกันด้วยเรื่องของถนนดีกว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยนะคะว่าเฮ้ยคุณผู้ชมลิซ่าดังอยู่เกาหลีอ่ะมีใครหันกลับมาสนใจบ้านของน้องที่อยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยเองก็ฝนตกนะคะพายุโอ้โหตกทุกวันบางวันเนี่ยตก 2-3 รอบค่ะคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ไปดูถนนให้บ้านลิซ่าหน่อยล่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวเนี่ยมันสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ได้มีการแชร์กระหน่ำเลยนะคะอย่างมากค่ะในภาพของถนนลูกรังแห่งหนึ่งก่อนที่จะมีข้อความระบุอธิบายนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือทางถนนเข้าบ้านลิซ่าแบ็คพิงค์นะหรือว่าน้องลาลิสามโนบาลนะที่เป็นศิลปินค่าย YG ของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการปล่อยเพลงในอัลบั้มลาลิซ่าที่ชื่อว่าเพลงมันนี่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเองก็ปล่อยเพลงลาลิซ่า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 ออกไปจนแบบประสบความสำเร็จไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เพลงมันนี่ก็ตามมาติดๆนะคะแต่ว่าภาพถนนดังกล่าวเนี่ยมันก็มีการทำให้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากหลายๆคนเนี่ยก็ต่างอยากจะทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยถนนทางเข้าบ้านลิซ่าหรือเปล่าภาพที่แชร์ออกไปเนี่ยทุกคนก็สงสัยนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ที่ตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนเส้นทางดังกล่าวว่าในภาพที่แชร์กันเนี่ยมันใช่บ้านทางเข้าบ้านของลิซ่าหรือเปล่าจากการตรวจสอบถนนเส้นดังกล่าวนะคะผู้ชมได้มีการไขข้อสงสัยแล้วค่ะว่าเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านตามาตำบลชุมแสงบ้านเกิดลิซ่ากับหมู่บ้านขามตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โดยถนนเส้นดังกล่าวเนี่ยค่ะผู้ชมมันโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์นะคะสภาพเนี่ยมีการชำรุดเสียหายหนักมากเสียหายจริงๆค่ะถนนเส้นนั้นเสียหายจริงๆไม่ได้มีการตกแต่งต่อเติมอะไรแต่อย่างใดล่าสุดนายกฤตนศักดิ์สารางามสมาชิกสภาจังหวัดเขต1บุรีรัมย์นะคะได้มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถนนเส้นดังกล่าวที่แชร์กันเนี่ยสมัยเมื่อก่อนนะมันเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปไร่ไปนาซึ่งมีการเชื่อมต่อระหว่าง2หมู่บ้าน
ไม่ใช่เป็นถนนสายหลักแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่ถนนที่เป็นทางเข้าบ้านหมู่บ้านของลิซ่าโดยตรงแล้วก็ยังเล่าต่อไปอีกนะว่าส่วนการที่มีคนนำภาพดังกล่าวในไปโพสต์ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเจตนาดีที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องให้มีการซ่อมแซมเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้อะเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นหลักมันเป็นถนนแบบทางเข้าไปไร่ไปนาของเขาแต่ว่ามันก็อาจมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่โพสต์ภาพลงไปเพราะว่าหวังอะไรบางอย่างเนื่องจากมันจะมีการเลือกตั้งอบต.ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วล่ะค่ะจากการสอบถามเนี่ยทราบว่าถนนเส้นนี้นะคะระยะทางประมาณ720เมตรเองค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง1กิโลนะคะแต่ก็เป็นระยะทางสั้นๆที่เรียกได้ว่ามันก็ขรุขระแล้วก็คงลำบากเพราะว่าฝนตกเนี่ยมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะคะคุณผู้ชมแล้วทางอบต.หรือว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้รับทราบแล้วแหละว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็ได้มีการตั้งงบประมาณจะมาทำใหม่ให้ในปี2565ค่ะซึ่งก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าหายห่วงค่ะคุณบริ้งทั้งหลายเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านของน้องเฉยๆค่ะไม่ใช่ทางเข้าบ้านน้องนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็จะทำให้นั่นแหละแม้ว่าจะเป็นระยะทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าเป็นระยะทางที่ไปได้ไปนานก็ตามเขารับทราบเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม